ล่าสุดนะครับทางค่าย YG เนี่ยก็เริ่มออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับศิลปินในค่ายพร้อมกับประกาศว่าวง Baby Monster นะครับจะ coming soon หรือว่าจะเดบิวต์เร็วๆนี้ในส่วนของลิซ่านะครับในตอนนี้เนี่ยเธอก็บินกลับมาใช้ชีวิตในประเทศเกาหลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วบวกกับวันนี้นะครับก็ได้มีคนบอกว่าเจอลิซ่าเนี่ยในคาเฟ่ที่ประเทศเกาหลีนะครับรวมไปถึงการที่นักวิเคราะห์นะครับออกมาพูดถึงการโซโล่ของ Blackpink ว่าสมาชิกทุกคนเนี่ยเป็นอะไรที่สร้างปรากฏการณ์นะครับให้กับศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปแบบนี้หรือว่าศิลปินแบบกลุ่มนะครับเพราะไม่ใช่ทุกวงที่จะปล่อยโซโล่แล้วทุกคนปังก็ก่อนที่จะไปกันเนี่ยวันนี้แอดมินก็มีแอปมาแนะนำนะครับนั่นก็คือแอปนี้เลยแอป Lit Match เป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณนะครับแก้เหงาได้ด้วยการสุ่มหาเพื่อนใหม่นะครับด้วยการคุยหรือว่าการแชทซึ่งในแอปเนี่ยก็มีฟีเจอร์สนุกๆมากมายนะครับอย่างเช่นฟีเจอร์สุ่มคู่แชทนะครับเป็นการสุ่มหาคู่แชทนะครับโดยที่ต่างฝ่ายเนี่ยต่างไม่รู้ข้อมูลของกันและกันซึ่งก็จะทำให้การคุยนะครับเป็นไปอย่างราบรื่นโดยแอป Lit Match เนี่ยก็จะให้เวลามา3นาทีนะครับในการคุยกันและถ้าเกิดว่าการแชทพูดคุยของทั้ง2ฝ่ายนะครับเป็นไปได้ด้วยดีทั้ง2คนนะครับก็สามารถกดหัวใจให้ทั้ง2ฝ่ายแล้วก็แอดเป็นเพื่อนได้เท่านี้ก็จะสามารถกดดูโปรไฟล์แล้วก็เห็นหน้ากันและกันได้นะครับนอกจากนี้แอป Lit Match เนี่ยก็ยังมีฟีเจอร์สนุกๆอีกนะครับนั่นก็คือฟีเจอร์การสุ่มโทรโดยฟีเจอร์นี้เนี่ยจะให้เวลามากกว่าการสุ่มแชทนะครับเป็นเวลาถึง7นาทีด้วยกันเลยแอปนี้ก็เลยเหมาะกับผู้คนที่ต้องการสร้างมิตรภาพนะครับกับผู้คนมากขึ้นซึ่งแอปนี้ในตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นที่นิยมนะครับในวัยรุ่นแล้วก็วัยกลางคนมากๆแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดชอบการพูดคุยสนทนากับคู่สนทนาคนไหนเนี่ยเราต้องกดถูกใจนะครับภายในเวลาที่แอปนั้นกำหนดไม่งั้นคู่สนทนาคนนั้นนะครับจะหายไปนอกจากนี้ก็ยังมีอีกโหมดนะครับนั่นก็คือ Party Chat ซึ่งโหมดนี้เนี่ยก็จะเป็นโหมดที่เรานะครับจะสามารถเลือกหัวข้อหรือว่าท็อปิกที่เราชอบนะครับและเข้าไปคุยในกลุ่มแชทได้และหัวข้อเนี่ยก็มีหลากหลายครอบคลุมแน่นอนก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับเดี๋ยวแอดมินเนี่ยแปะลิงก์ทิ้งไว้ด้านล่างนะครับก็ตามไปโหลดกันได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับมาเริ่มที่เรื่องแรกกันเลยนะครับก็เป็นเรื่องในค่าย YG นะครับตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ค่ายนั้นมีความไม่ชัดเจนมาค่อนข้างนานนะครับแล้วก็ไม่ประกาศอะไรเท่าไหร่การออกมาตอบส่วนใหญ่เนี่ยก็บอกว่าไม่มีการยืนยันนะครับแล้วก็ไม่มีการคอนเฟิร์มอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับหรือว่ายังเป็นการหารือกันอยู่แต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางค่าย YG ก็เริ่มออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับศิลปินในค่ายของตัวเองแล้วนะครับเอาจริงๆก็เริ่มเคลื่อนไหวตั้งแต่ช่วงที่ประกาศว่าเจนนี่นะครับจะปล่อยซิงเกิลพิเศษอย่างเช่นยูแอนด์มีแล้วก็นะครับพอหลังจากปล่อยยูแอนด์มีของเจนนี่เสร็จเนี่ยตอนนี้ทางค่ายก็เริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งซึ่งนั่นก็คือการประกาศเดบิวต์ Baby Monster นะครับอย่างเป็นทางการแล้วก็บอกว่า Coming Soon นะครับซึ่งคำว่า Coming Soon เนี่ยน่าจะใช้กับวง Baby Monster มาได้เกือบปีแล้วนะครับแต่นี้ก็ไม่ใช่อะไรผิดปกตินะครับกับค่าย YG เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไทม์ไลน์ในการปล่อยโปสเตอร์นะครับของ YG ก็จะเป็น Coming Soon ก่อนแล้วก็ค่อยปักวันนะครับแล้วก็ค่อยบอกว่าชื่ออัลบั้มคืออะไรบอกว่าเพลงไตเติ้ลนะครับคืออะไรแล้วก็ค่อยบอกเพลงในอัลบั้มเพราะฉะนั้นก็คือถูกแล้วนะครับในการที่ YG เนี่ยปล่อยโปสเตอร์ Coming Soon มาก่อนนะครับอันดับแรกเพราะมันก็เป็นปกติที่ YG เนี่ยทำมาทุกรอบอยู่แล้วแต่ที่มันรู้สึกแปลกๆนะครับเพราะว่าคำว่า Coming Soon เนี่ยมันใช้กับ Baby Monster มาตั้งแต่เดือนธันวาที่แล้วเลยนะครับเพราะฉะนั้นเหล่าแฟนคลับก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่คำว่า Coming Soon จริงๆหรือเปล่าอาจจะเป็น Coming Soon ของ YG ที่แบบอาจจะหมายความว่าเร็วๆนี้ในปีหน้าอะไรแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการที่ YG เนี่ยประกาศเกี่ยวกับ Baby Monster ทางแอดมินนะครับก็หวังว่า Coming Soon ของ YG ในครั้งนี้เนี่ยจะหมายความว่าเร็วๆนี้จริงๆนะครับเพราะว่าความไฮป์อะไรจากรายการ Last Evaluation นะครับก็เริ่มหายไปเรื่อยๆแล้วและถ้าปล่อยให้นานกว่านี้เนี่ยอาจจะเสียของได้นะครับสำหรับค่าย YG สรุปได้ว่าตอนนี้ Baby Monster ก็ยืนยันว่าจะเดบิวต์แล้วในขณะที่แฟนๆของ Blackpink นะครับก็ต้องการให้ YG เนี่ยออกมาพูดเรื่องสัญญาสักทีนะครับให้มันแน่ใจเพราะว่านี่นะครับก็จะกลางเดือนตุลาอยู่แล้วก็จะเป็น2เดือนครึ่งแล้วนะครับที่ Blackpink กับ YG นั้นหมดสัญญาฉบับแรกกันและสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยก็ดูคลุมเครือมากๆนะครับเพราะว่า4สาวนั้นก็กลับมาอยู่เกาหลีกันบ่อยๆและกระแสตามข่าวลืออะไรต่างๆนะครับก็ดูยังไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่ลิซ่าเนี่ยไปอยู่ค่ายอื่นหรือว่าเมมเบอร์นะครับสร้างค่ายเองและพอมันยืดเยื้อออกมาเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าเริ่มรับประกันไม่ได้แล้วนะครับว่า YG นั้นจะออกมาแถลงไหมเพราะดูจากสถานการณ์นะครับทั้งหุ้นตกทั้งอะไรเนี่ย YG ก็ยังไม่ออกมาประกาศบางที่ก็บอกว่าอาจจะเป็นการต่อสัญญากันแบบเงียบๆนะครับหรือไม่ก็เป็นการย้ายค่ายกันแบบเงียบๆแต่ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยกว่าเราจะรู้ว่าศิลปินนั้นต่อสัญญาหรือไม่นะครับคงต้องรอผลงานของศิลปินออกมาจากค่ายนั้นๆอย่างเช่นถ้าเกิด Blackpink ประกาศคัมแบ็คขึ้นมานะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่า Blackpink เนี่ยต่อสัญญากับ YG มาต่อกันที่ลิซ่านะครับหลังจากที่เธอเนี่ยได้ปลุกกระแสอะไรมากมายนะครับในโลกอินเทอร์เน็ตจากการที่เธอนั้นไปแสดงที่ Crazy Horse นะครับตอนนี้เนี่ยเธอก็ได้บินกลับมาที่เกาหลีแล้ว
เป็นไปอย่างที่ใครหลายคนบอกเลยนะครับว่าลิซ่าเนี่ยไม่ใส่ใจเรื่องดราม่าอะไรต่างๆนะครับใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก็พอซึ่งพอกลับมาที่เกาหลีเนี่ยการเคลื่อนไหวของลิซ่านะครับข่าวๆอะไรต่างๆก็จะเงียบๆลงเพราะว่าลิซ่าเนี่ยน่าจะพักผ่อนด้วยนะครับในช่วงนี้ซึ่งล่าสุดนะครับในวันนี้เนี่ยก็ได้มีคนรายงานว่าเขานะครับได้เจอลิซ่าที่คาเฟ่ในเกาหลีอย่างที่บอกนะครับว่ามันน่าจะเป็นวันพักผ่อนของลิซ่าจริงๆเป็น day off นะครับลิซ่าเนี่ยก็แต่งตัวสบายๆไปคาเฟ่แล้วก็ไม่มีการตอบผมนะครับเป็นผมจริงของเธอหมดเลยทั้งแฟนๆเนี่ยพอเห็นภาพนี้ก็ชมว่าลิซ่านะครับดูเป็นคนมีออร่ามากๆขนาดแต่งตัวสบายๆเนี่ยก็ยังดูโดดเด่นนะครับเหล่าแฟนๆก็สังเกตได้ง่ายๆเลยนอกจากนี้นะครับก็ยังมีคลิปน่ารักๆของแฟนคลับชาวเกาหลีนะครับที่มีต่อลิซ่าระหว่างที่ลิซ่านะครับกำลังเดินทางกลับจากสนามบินแฟนคลับลิซ่าเนี่ยเธอก็ได้แสดงความคิดเห็นนะครับต่อรูปลิซ่าที่แสดงที่ Crazy Horse ลิซ่าอ่ะอินสตาสตอรี่보고답을못찾어요너무섹시해서ฉันรักคุณนี่แหละครับอาการของลิซ่าหลังจากโดนแซวแบบนี้เนี่ยก็เก็บอาการไม่อยู่เลยนะครับเธอนั้นเนี่ยน่าจะยิ้มใต้แมสไม่หยุดเลยแฟนคลับชาวเกาหลีคนนี้ก็รู้วิธีทำให้ลิซ่าเขินนะครับหลังจากพูดจบเนี่ยเธอก็บอกว่าฉันรักคุณด้วยถือว่าเป็นโมเมนต์น่ารักนะครับของลิซ่าแล้วก็แฟนคลับชาวเกาหลีสำหรับเรื่องต่อมานะครับใครหลายคนเนี่ยน่าจะรู้ว่า Blackpink นั้นโด่งดังในเรื่องชื่อเสียงรายบุคคลมากๆนั่นก็คือสมาชิกแต่ละคนนะครับมีเวของตัวเองแล้วก็มีชื่อเสียงที่โด่งดังนะครับมากๆโดยเมื่อเทียบกับวงอื่นนะครับสื่อหลายสำนักเนี่ยก็ยกให้ Blackpink นั้นเป็นวงที่โด่งดังทุกคนเมมเบอร์ แต่ละคนนะครับมีชื่อเสียงแล้วก็สามารถดึงดูดแบรนด์ดังๆนะครับเข้ามาหาได้และเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือการโซโล่แต่ละคนเนี่ยถือว่าเป็นโซโล่ที่ประสบความสำเร็จในวงการ K-POP มากๆและยังแทบหาวงไหนนะครับเทียบไม่ได้เลยในการที่โซโล่แล้วจะดังทุกคนขนาดนี้นักวิเคราะห์ก็ได้บอกว่าสังเกตได้จากยอดวิวเลยนะครับยอดวิวของโซโล่ Blackpink แต่ละคนเนี่ยไม่ต่ำกว่า100 ล้านยิ่งเพลงที่เป็นกระแสยังโดดเด่นนะครับอย่างเช่นเพลงโซโล่ของเจนนี่แล้วก็เพลง Money ของลิซ่านะครับที่ยอดวิวเนี่ยจะถึง1,000 ล้านกันแล้วถือว่าเป็นยอดที่น่าตกใจมากๆเลยนะครับสำหรับเมมเบอร์ที่แยกตัวจากวงแบบนี้ขณะเดียวกันในปี2023นะครับจีซูเพลง Flower เนี่ยก็เป็นกระแสไวรัลมากๆด้วยท่าเต้นที่เต้นตามได้ง่ายและเพลงนี้เป็นจังหวะติดหูทำให้คนที่รู้จักวงการ K-POP เนี่ยแทบไม่มีคนไหนเลยนะครับที่เต้นเพลง Flower ไม่ได้ขณะเดียวกันกับโรเซ่ที่มีเพลง On The Ground ที่ค่อนข้างไอคอนิกมากๆในวงการ K-POP ถ้าพูดถึงการเต้นและนอนลงไปบนพื้นเนี่ยหลายคนคงคิดถึงเพลงนี้เป็นเพลงแรกในวงการ K-POP นะครับทำให้ค่ายต้นสังกัด YG น่าจะคิดหนักมากๆในการหมดสัญญาของวง Blackpink ครั้งนี้เพราะว่าเมมเบอร์แต่ละคนนะครับบอกได้เลยว่าสามารถสร้างรายได้มหาศาลให้กับ YG นะครับโดยการปล่อยอัลบั้มแค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลไหนเลยนะครับที่ YG เนี่ยจะไม่อยากรั้ง Blackpink ไว้ประมาณนี้นะครับก็ถือได้ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่คอนเทนต์ของ Blackpink นั้นน้อยมากๆเมื่อเทียบกับปีก่อนๆ นะครับที่น้อยอยู่แล้วตอนนี้ก็น้อยลงไปอีกซึ่งคอนเทนต์ที่ยังคงอยู่นะครับก็ยังคงเป็นแบบเดิมๆก็คือคอนเทนต์คอนเสิร์ตบอนพิงค์นะครับเป็นคอนเทนต์ที่ต่อชีวิตเหล่าบลิงค์เนี่ยมาตลอดทั้งปีแล้วนอกจากนั้นเนี่ยสาวๆจะมารวมตัวกันนะครับก็เป็นในสถานการณ์พิเศษต่างๆแทบไม่มีรายการพาเที่ยวหรือการใช้ชีวิตตามสไตล์ Blackpink เลยนะครับบลิงค์บางคนเนี่ยก็บ่นคิดถึง Blackpink House กันซะด้วยโอเคนะครับก็จบลงไปแล้วสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้แอดมินด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ